เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาประเมินสัญญาณของตลาดหุ้นไทยกันครับหลังจากที่ Set Index ปิดปรับตัวบวกขึ้นมาได้ถึง15จุดนะครับแนวโน้มของหุ้นไทยในช่วงนี้ถือว่าผ่านจุดที่ต่ำที่สุดไปหรือยังสัญญาณการกลับตัวในรอบนี้ถือว่าแข็งแกร่งแค่ไหนมาพูดคุยกันกับคุณประกิตสิริวัฒนเกษนะครับกรรมการผู้จัดการจากบลจ. Merchant Partner ครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศการลงทุนเนี่ยยังคงปกคลุมไปด้วยความกดดันนะครับจากกระแสเศรษฐกิจถดถอยกระแสเงินเฟ้อแล้วก็รวมไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกแต่นั้นก็ตามครับวันนี้หุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาสวนทางได้ค่อนข้างดีทีเดียวความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างเราเห็นจุดกลับตัวหรือยังหรือหุ้นไทยถือว่าผ่านจุดต่ำที่สุดของรอบนี้ไปแล้วหรือยังครับคำตอบน่าจะตอบได้ว่ายังนะครับเพราะว่าดูเหมือนการฟื้นตัวเนี่ยมันยังดูอ่อนแออยู่มากๆนะครับมูลค่าการซื้อขายสารวันเตี้ยลงนะครับเมื่อวาน 5.6 หมื่นล้านวันนี้แย่กว่านั้นอีก 5.4 หมื่นล้าน 5.4 หมื่นล้านนี้ถ้าเดาไม่ผิดนี่น่าจะต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ถือว่าแย่สุดๆนะเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวดูไม่นิ่งนะครับแล้วถ้าเราไปดูกลุ่มหุ้นที่มีการฟื้นตัวในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหุ้นบางตัวเมื่อวานติดลงติดลบ 30% วันนี้ฟื้นกลับ 29% อย่างเงี้ยอันนี้มันก็สะท้อนถึงความเป็นบาคาร่านะครับความเป็นบาคาร่าแห่งประเทศไทยมากๆนะครับก็คือมันดูไม่เสถียรนะครับครับถ้าเกิดถ้าประเมินครับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้หุ้นไทยมีความพร้อมในการรับมือกับแรงกดดันหรือว่าปัจจัยลบในตลาดโลกแค่ไหนครับยังเลยนะครับตอบได้เลยว่ายังนะครับตอนนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาว่าเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับแล้วถ้ายังปล่อยให้เงินเฟ้อเรื้อรังนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็น financial crisis ได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยจะทำยังไงให้สกัดเงินเฟ้อตอนนี้กลายเป็นกระแสหลักก็คือต้องทำให้เกิด recession ครับนะครับการเกิด recession จะทำให้ demand ลดลงพอ demand ลดลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว supply มันก็จะลงตามมาเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลงก็คือต้องทำให้เกิด recession แล้วจะทำให้เกิด recession ยังไงอย่างแรกบับเบิ้ลพวกสินทรัพย์เสี่ยงต้องแฟบอย่างรุนแรงนะครับรวมไปถึงภาพรวมแล้วตลาดแรงงานนะหรือเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วมันต้องชะลอหรือหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งณตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเลยไงนะครับหนึ่งดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะรุนแรงจนถึงขนาดจะกระแทกให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยลงหรือการดูดซับสภาพคล่องออกการทำ QT เนี่ยมันยังไม่แรงมากพอที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างมันลงมาสู่สมดุลยังนะฮะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วมันยังไม่ได้เห็นสัญญาณการชะลอตัวอย่างชัดเจนตลาดแรงงานหลายๆประเทศมันยังคงแข็งแกร่งอยู่อัตราการว่างงานยังต่ำเพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วก็แปลว่าตอนนี้มันเหมือนแบบตลาดหุ้นตอบรับไปในยกแรกแต่มันยังไม่ได้เห็นผลกระทบที่มันเป็นรูปธรรมเมื่อมีผลกระทบที่มันเป็นรูปธรรมมันจะออกมาในรูปของผลประกอบการบริษัททะเบียนตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนะครับแล้วเวลามันเกิดขึ้นทีมันจะต้องเรื้อรังมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเกิดขึ้นที3เดือนแล้วจบไม่ใช่นะครับเวลาเกิด recession เนี่ยมันต้องแบบระดับแบบ12เดือนถึง24เดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับงั้นตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันก็แค่เหมือนตกใจไปก่อนอ่ะแต่ว่าพอเริ่มคลายความตกใจอาจจะมีฟื้นๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วของจริงก็จะตามมาอีกอยู่ดีครับมันเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันแค่อุ่นเครื่องอะครับเหมือนออเดอร์อะครับครับแบบนี้แปลว่าหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงมาต่อแนวโน้มลงมาถึงลึกแค่ไหนนะครับแล้วพี่ปิงจะมีคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างครับผมปรับสมมุติฐานนะครับดอกเบี้ยนะครับเราขึ้นมานะครับสิ้นปีนี้อาจจะกลายเป็น 1.25 ถึง 1.5% นะครับสิ้นปีนี้นะดอกเบี้ยในเมืองไทยนะครับแล้วก็ EPS สมมุติว่าเราค้างไว้อยู่ที่ใกล้ 3.5 ที่ต่างว่าไม่ลงต่ำไปกว่านี้เนี่ยระดับดัชนีที่บริเวณ earning yield gap 4.88% เนี่ยน่าจะเอาอยู่กันที่ 1,460 อันนี้ในเชิงของ valuation จาก earning yield gap นะครับครับแต่ว่าพอมาดูทรงแล้วเนี่ยหลายๆปัจจัยลบที่ครั้งนี้มันหนักจริงๆแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ40ปีช่วงชีวิตเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราซึมลึกนะฮะนั่นหมายความว่าเราอาจจะลงต่ำกว่า 1,460 ได้มันเป็นไปได้สูงนะครับอาจจะไปถึง 1,420 หรือประมาณ 1,400 หรือต่ำกว่า 1,400 ก็เป็นไปได้นะครับครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับ
คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ